ิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Will ทุกต้นเดือนสปีดทอล์คช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณครับขอต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision ช่อง691และ True Knowledge ช่อง74ครับท่านผู้ชมที่มีคำถามเรื่องรถยนต์นะครับโทรมาสอบถามเราครับ025309496-98นะครับหรือจะส่งเป็น SMS นะครับ4827772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยข้อคำถามของท่านนะครับสำหรับในช่วงนี้ขอขอบคุณ Benz TCC ครับBenz TCC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรครับขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณ Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีด Commonrail มาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถ Commonrail ญี่ปุ่นทุกยี่ห้อนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์จาก S1R หัวเชื้อน้ำมันเครื่องที่ได้รับการรับรองจากองค์การ NASA ขอบคุณ CGCผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับมามาดู SMS ครับข้อนี้เขาถามว่า Mazda CX-4 กับ CX-9 เนี่ยจะมีขายในไทยไหมครับน่าสนใจหรือเปล่าราคาประมาณเท่าไหร่ครับ9เนี่ยประเทศเมืองไทยเนี่ยคือผู้นำภาคอิสระเคยนำเข้ามาขายมีเอานำเข้ามาขายรุ่นแต่รุ่นใหม่ผมยัง CX. รุ่นใหม่ผมก็มองว่า Mazda น่าจะต้องทำผมมองว่าน่าจะทำ CX9 ของ Mazda ประเทศไทยเองก็เคยเอาเข้ามาล็อตหนึ่งเอาเข้ามาแล้วมันเงียบไปเลยนะทั้งปีขายอยู่ 4-5 คันเองครับก็คือไม่ด้วยราคามันไงตามออเดอร์ที่สั่งเพราะฉะนั้นก็ถามว่าประสบความสำเร็จไหมก็คงไม่เพราะว่านำเข้ามาเพื่อที่จะตอบสนองสำหรับบางคนที่จะต้องการนั้นรุ่นใหม่ถ้าเกิดมีความต้องการผมคิดว่าถ้าเกิดติดต่อแจ้งไปทางศูนย์บริการเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งได้เพราะว่ารุ่นที่นำเข้าในไลน์ของMazda เองก็มีอยู่อย่างตัว MX5 นำเข้ามาอยู่แล้วถามว่า CX4 ถ้าเกิดมีความต้องการบนพื้นฐานแพลตฟอร์มเนี่ยของรถที่เป็น CX3 กับ CX3 ก็คือมาจากตัว Mazda 2พอเป็น CX4 ก็มาจากตัวรุ่น5นะครับแต่ว่าทำเป็นบอดี้สไตล์ไทยลาดก็มีความเป็นไปได้ครับนะครับแต่ทั้งคู่คงไม่ประกอบคงจะเป็นการนำเข้าแบบทั้งคันแต่จริงๆแล้วเขาคงไม่ทำตลาดเป็นตลาดหลักเพราะว่า4มันจะเป็นแค่เซกเมนต์มันทับกันนะเซกเมนต์มันทับกันแต่มันจะคงจะไม่ใจกล้าเหมือน BM มั้งมีไปหมดเลย4 5 6 7 8 9 6แต่เพื่อไม่แน่นะเพราะว่าตัว CX4 แน่นอนอ่ะถ้าอาจจะเร็วนี้กำลังทำตลาดในบ้านเรา CX9 ถ้ารุ่นใหม่ออกมาผมก็มองว่า Mazda อาจจะทำตลาดแต่ว่าน่าจะเป็นพรีเมียมครับอย่าง CX9 เนี่ยต้องท้าไปทีนึงก็คือลาย CX ของ Mazda เนี่ยมี CX4 CX5 CX3 CX4 CX5 CX7 ครับ CX9 เพราะฉะนั้นมันมีลายที่ซ้อนกันอยู่ครับที่อาจจะยังไม่ได้ทำตลาดในรุ่นที่มันใกล้กันแต่ CX9 เนี่ยรู้สึกว่าได้ข่าวมาแล้วว่า Mazda ประเทศไทยจะทำตลาดจริงๆตัวนี้เพราะว่ามันข้ามไปอีกตัวมันเป็นท็อปอินไลน์นี้เพื่อเป็นการเสริมภาพลักษณ์ให้กับ Mazda ด้วยว่าเพราะว่า CX9 เนี่ยเป็นรถในกลุ่มพรีเมียมถ้าเทียบแล้วเนี่ยก็คือ RXตระกูล RX ของ Lexus นะครับตระกูล Harrier คือวันนี้ถ้าตลาด Harrier เดิน CX9 ต้องเดินซึ่งยังมีคนที่กำลังมองรถในกลุ่มนี้อยู่มองหารถในกลุ่มนี้เหมือนกันแต่ถ้า CX9 ทำเครื่องดีเซลเข้ามาถือว่าเป็นเจ้าแรกเลยนะวันนี้ Harrier คิดหนักเหมือนกันนะเพราะถ้าตลาดรถใหญ่ขนาดนี้ได้เป็นเครื่องดีเซลนะรับรองได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่หวือหวาเหมือนกันกับเทคโนโลยี Sky Active ใหม่ก็น่าสนใจพอสมควรกับ Sky Active ดีซึ่งถือว่าประหยัดใช่ป่ะล่ะแล้วในเซกเมนต์นี้ไม่เคยมีใครทำรถดีเซลมาก่อนถูกไหมแต่ตอนนี้ต้องยอมรับว่า CX3 เป็นรถที่ได้รับการตอบเรียกว่าตอบสนองจากผู้บริโภคเดี๋ยวล้นหลามนะล้นหลามจริงๆครับคือคนจะซื้อ Mazda 3ช่างใจเลยจะเอา CX3 เลยไหมนะช่างใจกันเลยนะนะครับข้อนี้ครับระหว่าง New BMW Series 7กับ New S-Class เลือกอะไรครับโอ้โหเป็นคู่ฟ้าตรงๆเลยถ้าเปรียบเสียเปรียบต่างแตกต่างกันแต่ผมรู้สึกว่าไอ้ S-Class ใหม่มันดูไม่ดุไงมันดูไม่ดุไม่บึกบึนไปฮะมันออนแอนไปนิดนึงมันตรงท้ายมันดูออนแอนไปนิดนึงแต่ว่าออปชันที่ให้มาบวกกับระบบหน้าปัดที่เป็นจอ TFT ตัวใหญ่มันถือว่าเราพอสมควรเหมือนกันนะแล้วก็มาด้วยออปชันที่ต้องบอกว่าวันนี้ตัวที่คุ้มที่สุดก็คือเป็นตัว500 ไฮบริดทำราคาได้ถูก
แล้วก็ออปชันมาเกือบเต็มนะครับแต่บ้านเราเพราะว่ามาเป็นชุด AMG แพ็กเกจด้วยมันเป็น S500 AMG Hybrid ตัว AMG แพ็กเกจด้วยแล้วทำราคาแค่6ล้านกว่า7ล้านใช่ป่ะเพราะนั้นสิ่งที่เขาให้มาต้องบอกว่าออปชัน500ที่ให้มาในบ้านเราเนี่ยบวกกับระบบที่เป็น Hybrid ที่เป็นปลั๊กอินเข้ามาเนี่ยถึงก็น่าสนใจมากนะฮะถ้าเทียบกับซีรีส์7ตอนนี้มันพอฟัดพอเหวี่ยงมันซีรีส์7ก็ได้อารมณ์ที่แบบว่าวันนี้พวกที่ชอบเล่นเทคโนโลยีแบบล้ำๆ7อาจจะตอบโจทย์เพราะว่า7ตอนนี้คุณสามารถถือเป็นแพดบุ๊กเข้าไปคอนโทรลรถได้ทั้งคันซึ่งเบนซ์ยังทำไม่ได้ถูกป่ะแล้ว7ใหม่เนี่ยมันถูกแรปลงมาให้มันดูเปรียวขึ้นถูกแบบรัดตัวเองอ่ะให้มันดูแบนลงแต่มันดูจะเข้าไปนั่งแล้วก็ยังรู้สึกใหญ่เท่าเดิมแต่ว่าตัวรถเนี่ยมันจะดูเปรียวดูมีความรู้สึกว่าดูมันเหลามุมออกมาได้แล้วราคาต้องบอกว่า740 IL วันนี้ราคาเล้ามากนะ5ล้านกว่าเป็นเจ้าของได้แล้วอะ แต่มันอาจจะแบ่งเซกเมนต์ค่อนข้างชัดเจนเรื่องของอายุเข้ามาเกี่ยวข้อง คือถูกป่ะวันนี้ผู้ใหญ่นั่ง740 IL อาจจะไม่ชอบเพราะว่าถ้ายิ่งไม่เล่นคอมพิวเตอร์ด้วยนะยิ่งไม่อยู่ในโลกโซเชียลด้วยนะไปยากก็แต่อาจารย์จะเหมาะสำหรับผู้บริหารวัย40เขาเรียกว่าเป็นยังซีโอใช่คือเซกเมนต์ตอบโจทย์มาค่อนข้างชัดโจทย์ S-Class แน่นอนนะครับมาตอบโจทย์คือถ้าพูดกันตรงๆนะวันนี้นะมันคือ S-Class มันคือรถพ่อแม่7นี่มันมาเป็นรุ่นลูกที่แบบว่า40กว่าประสบความสำเร็จในชีวิตมีกิจการของตัวเองเหมือนกับแม่พ่อแม่หรือลูกชายคนโตที่เป็นหัวเลี้ยวหัวแรงที่จะคุมกิจการเพราะว่าพอเข้าไปนั่งเจ็ดแล้วอย่างใช่ป่ะอย่างพี่เห็นเนี่ยคือระบบเจ็ดมันให้มาแบบถือว่าวันนี้คุณมีแพดตัวเดียวอ่ะคุณคอนโทรลรถได้ทั้งตัวทั้งคันอ่ะคุณจะทำอะไรก็ได้อ่ะใช่ถ้าจะใช้ซีรีส์เจ็ดต้องก้าวทันเทคโนโลยีแต่ถ้าเกิดจะนั่งสบายเท่อย่างเดียวก็ต้องเอสคลาสไม่เอสคลาสมันก็มีแล้วให้เริ่มหลายตัวไงแต่คนถูกๆก็ได้300เอาแค่บอดี้แต่คนที่เล่นเอสคลาสส่วนใหญ่จะผมว่า50อัพนะเท่าที่เห็นใช่นิยมต้องเป็นรุ่นใหญ่อ่ะต้องบอกว่าเป็นรุ่นพ่อแม่แหละก็ถึงบอกว่าถ้าเป็นรุ่นพ่อแม่แล้วลูกชายคนโตมาทำกิจการตัวเองพอสำเร็จก็จะซื้อ7ถ้าเป็นยัง CEO ก็40กว่าก็สามารถชอบนั่ง7มากกว่าดูแล้วมันดูแบบเฉียวกว่าอย่างถ้าเกิดในมุมของผมอยู่ที่ว่าคนถามเนี่ย เลือก2คันนี้เพื่อที่จะเป็นผู้ขับด้วยบางเวลาหรือว่าส่วนใหญ่นั่งเบาะท้ายอย่างเดียวแต่เท่าที่พี่รู้จักคนที่มีรถเหล่านี้มานะแทบไม่ค่อยขับเองนอกจากคนรถมีปัญหาจริงๆถ้าเอาจริงๆพูดตรงๆเลยนะชอบเมาแล้วไม่มาจะมีสักคนสองคนครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นในตำแหน่งผู้โดยสารเนี่ยคู่นี้ออกแบบต่างกันเล็กน้อยตรงที่ฝั่งของซีรีส์7เนี่ยเผื่อว่าเวลานั่งในโหมดที่เราปรับเป็นคอมฟอร์ตหรือว่า normal mode เนี่ยสามารถที่จะให้ความนุ่มนวลเรื่องของการซับการปรับระบบที่เข้ามาช่วยการทรงตัวของช่วงล่างเนี่ยซับแรงสั่นสะเทือนสะท้านแล้วก็นุ่มนวลเวลาที่เรานั่งขณะเดียวกันในการปรับเป็นสปอร์ตเนี่ยซีรีส์7จะได้รู้สึกในการควบคุมความสนุกสนานการเซตของช่วงล่างการตอบสนองของคันเร่งที่เปลี่ยนไปแบบพลิกเลยถ้าเกิดเปรียบเทียบกับฝั่งของ S-Class เนี่ยถึงแม้ว่าจะเข้าสปอร์ตก็ยังมีช่วงจังหวะการดึงกำลังของเครื่องยนต์ที่รอโดยไม่ได้ปล่อยแรงกระชากออกมาเต็มเหตุผลเพราะว่าก็คงมองทาร์เก็ตของตัวเองว่าถ้าจะเป็นสปอร์ตยังไงมันก็ยังเป็นคนขับไม่ใช่เจ้าของรถขับเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ปล่อยเต็มเท่าแล้วก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบที่ตำแหน่งของเบาะหลังในรุ่นท็อปทั้งคู่สำหรับที่มีการวางออปชันตลาดในประเทศไทยเนี่ยถือว่าฝั่งของ S-Class วางให้เต็มกว่าช่วงปรับยกในตำแหน่งรองน่องออปชันที่อยู่ในตำแหน่งของเบาะหลังนะครับถ้าเกิดเน้นเรื่องของการโดยสารจะได้ความนุ่มนวลแล้วก็สะดวกสบายที่มากกว่าโดยเฉพาะความแตกต่างในส่วนของการเป็นระบบปลั๊กอินไฮบริดเวลาที่คุณเลือกโหมดในการขับขี่ที่เป็น EV โหมดแล้วเนี่ยความเงียบของตัวรถจะเงียบกว่ามากเพราะว่าก็ไปด้วยมอเตอร์เลย35กิโลเมตรนะครับจากนั้นถ้าเกิด
คุณบอกว่าในช่วงเวลาในการใช้งานไม่ต้องการเป็น EV โหมดแต่ว่าต้องการให้มันใช้งานสลับกันมันก็จะมีการทำงานมีแรงขับเคลื่อนจากมอเตอร์ไฟฟ้าที่มอเตอร์ล้วนๆไปได้120กิโลเมตรหรือว่าช่วงเวลาในการเติมคันเร่งทุกครั้งมอเตอร์ที่มีกำลังแรงสูงของระบบที่เป็นปลั๊กอินไม่ได้เป็นไฮบริดธรรมดาเนี่ยก็จะมีแรงขับเคลื่อนที่เข้ามาเสริมทอร์คให้เปรียบเทียบเท่ากับรุ่นที่เป็น S500 ในยุคก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นรถคันหนึ่งที่ถ้าเกิดใช้งานเรื่องของสุนทรียภาพจากการทำงานของระบบปลั๊กอินไฮบริดทำให้ความเงียบในห้องโดยสารการใช้งานโหมดฟังก์ชันอื่นๆหลายๆส่วนเนี่ยสมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับอย่างเรื่องของบอดี้เนี่ยอย่างปัจจุบันเนี่ยดีไซน์ของเบนซ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็น CES เนี่ยมันถูกลอกแพทเทิร์นแล้วแบ่งขนาดกันเท่านั้นเองที่มันมีความแตกต่างทำให้บางคนบอกว่าเอกลักษณ์ของความเป็น S car เนี่ยมันเริ่มหายไปแล้วก็ตัวเริ่มต้นของมันเนี่ยทำให้มันไม่ได้แพงอย่างสมัยก่อนละการที่จะเริ่มขับ S car ได้ในสมัยก่อนนี่คือต้องแบบประสบความเร็วสูงสุดละแต่ปัจจุบันเนี่ยเฮ้ยมันไม่ต้องจ่ายแพงก็ได้เอาเครื่องเล็กๆเอาเครื่องไฮบริดมาใส่เนี่ยทำให้มันความขลังมันด้อยลงมาในขณะที่ซีรีส์7เองเนี่ยไม่ได้มองเรื่องของไฮบริดในปัจจุบันในซีรีส์7เอารุ่นน้ำมันมาขายแล้วก็ทำรถที่สำหรับคนที่ไม่ต้องการระบบไฮบริดหรือคนที่คิดว่าใช้ยาวแล้วกลัวไฮบริดมันค่อนข้างขนานกัน2ทางก็คือถ้าชอบแบบเติมน้ำมันอย่างเดียวแล้ววิ่งเลยนะครับอาจจะมองที่ BM แต่ถ้าคิดว่ามีระบบไฮบริดมาช่วยในเรื่องของสมรรถนะในเรื่องของมลพิษเบนซ์ก็ตอบโจทย์แต่ว่าปัจจุบัน S car สมัยก่อนคนจะใช้ยาวแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าพอเป็นไฮบริดหรือปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยคนจะใช้สั้นไม่หรอกวันนี้เขา S car เขาเบนซ์เองเนี่ยแบ่งเซกชันตัวเองออกมาคือเมื่อก่อน S car ต้องบอกว่าเป็นรถที่สำหรับคนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดแต่วันนี้เนี่ย S car พยายามผลักตัวเองให้ลงมาอยู่ในระดับที่คนทั่วไปพยายามแตะต้องได้สตาร์ทจากเริ่มราคาถึงบอกว่า5ล้านกว่าเขาเป็นเจ้าของได้แล้วแต่เขาก็ทำรุ่นพิเศษออกมาหลังจากที่เขายุบไมบักออกมาเขาก็รวมกันเป็นคูแมนไมบักสำหรับให้ท็อปขึ้นมาอีกไงกลายเป็นแบบว่าวันนี้เอสคาร์เนี่ยไม่ใช่รถที่แบบว่าประสบความสำเร็จสูงสุดของคนสมัยก่อนแล้วไงกลายว่าวันนี้ถ้าคุณจะท็อปสุดคุณต้องขยับขึ้นไปเป็นคูแมนไมบักแล้วถูกป่ะใช่แล้วก็เอาขึ้นไปฟัดกับนู่นแล้วโกสแฟนทอมแล้วคือวันนี้เอาจริงบ้านเราก็แบ่งเซกชันนะคือวันนี้ถ้าเหลือมากเป็นระดับอภินี่คือต้องโกสหรือไม่ก็แฟนทอมแล้วนะคือมันเป็นรถที่บ่งบอกเลยว่านี่คือสุดยอดแห่งการประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะว่า S car เมื่อก่อนเนี่ยรุ่นปู่ย่าตายายเรานี่นั่ง S car นี่ก็ถือว่าที่สุดแล้วของรถเนี่ยนะแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราอย่างพ่อพี่นี่ก็ถือว่านั่ง S car นี่ก็ถือว่าที่สุดแล้วนะครับแต่ปัจจุบันไม่ใช่นะต้องนั่งโลอย่างเดียวแล้วถ้าคุณสุดแล้วเนี่ยของชีวิตถ้าคุณเป็นระดับอภิคือคำว่าเศรษฐีคงจะนั่ง S Class คงได้แต่ถ้ามีคำว่าอภิมาคือมาเมื่อไหร่นี่ก็ต้องหนีไปทางนี้นะต้องเป็นโกสต้องเป็นแฟนทอมหรือไม่ก็ต้องเป็นไมบัคก็มัน30กว่าล้านนี่มันจะไม่อภิได้ไงนะคนขับรถคันละ30ทั้งนั้นผมว่ามันก็ต้องกลายเป็นระดับอภิไปครับผมว่าวันนี้รถยนต์มันเลือกยากนะเพราะมันตอบโจทย์มาทุกเซกเมนต์เลยครับรวยธรรมดาก็ไม่ใช่ซื้อได้นะมันต้องมันก็แบ่งไปอีกว่านี่คือรวยระดับเลเวล1 2ถูกป่ะไอ้ค้าเนี่ยรวยแบบคือเอาบ้านเราเลยนะเห็นภาพชัดเลย E นี่คือรวยธรรมดาครับมีฐานะเอาบ้านมีตังค์อ่ะF นี่ก็คือรวยขึ้นมาอีกเลเวลนึงถูกป่ะครับแต่พอเป็นโกสเป็นแฟนทอมนี่มันคืออภิมหึมาแล้วทีเนี้ยคือผมก็อยากนะแบบรวยไม่รู้เรื่องอ่ะคือไม่รู้ว่ามีอยู่กี่หมื่นล้านนับไม่ถูกอ่ะรวยไม่รู้เรื่องรวยไม่รู้เรื่องคือไม่รู้เรื่องเลยใช้อะไรไม่ได้คอนโทรลตัวเองไม่ได้ไม่รู้เรื่องแต่รวยไม่เอานะระหว่างเราพูดถึงมันก็มีมุมมองครับวันนี้ภาพบนถนนเซกเมนต์การแบ่งรถเองก็ชัดเจนแต่วันนี้เมืองไทยก็อาจจะเรื่องของการตื่นตัวเรื่องราวของเท่าเทสลาจะบอกว่าที่ฮ่องกงนั้นเขาใช้กันเป็นรถปกติไปแล้วนะครับล่าสุดผมไปฮ่องกงมานี่ต้องบอกว่าเทสลาค่อนข้างจะครองเกาะฮ่องกงแล้วเพราะรถมันคันนึงก็ประมาณ4ล้านกว่าตัวเทสลาเอสนะ4ล้านกว่าตกเป็นเงินไทยประมาณ4ล้านกว่ากับ5ล้านบาทแต่ถามว่าเขาก็วิ่งกันแบบว่ากลายเป็นเหมือนพรีอุสยุคนึงในบ้านเราเลยก็ตอบโจทย์นะครับสำหรับตัวเทสลาเองแต่ว่าก็มองว่าวันนี้เป็นรถของวัยรุ่นมากกว่าเป็นรุ่นของนิวเจนที่ต้องมองไปถึงอนาคตข้างหน้าครับแต่ถ้ายังเป็นผู้ใหญ่อยู่ที่บอกว่าผู้ใหญ่ก็สามารถก็จะเมคชัวร์กับตัวเองอย่าง500ตัวไฮบริดเนี่ยที่บอกที่เป็นระบบปลั๊กอินเนี่ยผู้ใหญ่บางคนไม่กล้าใช้นะยังถอยกลับมาเล่นเป็น300เป็น500ธรรมดาอยู่อะไรเงี้ยก็เขานึกถึงพี่อู๊ดไงพี่นึกถึงพี่อู๊ดไงตอนซื้อกับตอนขาย
ตกใจเลยขนาดรถ3ปี4ปีแต่พอเบนซ์แล้วเนี่ยวันนี้เบนซ์พยายามตอบทุกไลน์แล้วนะCES ทุกอย่างจะเริ่มเป็นปลั๊กอินไฮบริดก็คือเขาก็เติมพัฒนาเทคโนโลยีบอกว่าโลกมันก้าวเดินต่อไปเหมือนสมัยก่อนนะครับรถใช้รถเกียร์ธรรมดากันทั้งประเทศมีเกียร์ออโต้เข้ามามันก็ต้องมีนู่นมีนี่เป็นธรรมชาติแน่นอนเทคโนโลยีการเข้ามามันก็ต้องมีทั้งดีแล้วมีทั้งแย่เพราะนั้นก็ค่อยๆปรับมาไปเราเมืองไทยอ่ะสบายๆตามสไตล์คนไทยอยู่แล้วค่อยๆใช้ค่อยๆปรับแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนตัวเองเพื่อพัฒนาไปยังอนาคตต่อไปครับเพราะนั้นรถยนต์เนี่ยผมบอกว่ามันตอบกันยากมากเพราะฉะนั้นวันนี้ยิ่งรถออกมาเอาใจทุกเซกเมนต์มีแม้กระทั่งเอาใจตั้งแต่เด็กในชีวิตที่เริ่มใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยก็มีรถที่ผลิตเป็นเซกเมนต์เหล่านี้แยกออกมาซึ่งสมัยก่อนไม่มีนะสมัยก่อนซื้อรถมันมีแค่3ช้อยเท่านั้นเนี่ยเบนซ์อ่ะถือว่า CES แค่นี้อย่าเลือกเยอะพอแล้วแต่ปัจจุบันนี้รถรุ่นนึงมี9เซกเมนต์คุณจะเลือกไงก็ลำบากเหมือนกันนะแล้วตอบโจทย์ทำมาตั้งแต่มอตั้งแต่มปลายถึงเรียนมหาวิทยาลัยอ่ะใช่ไหมเมื่อก่อนนี้ไม่มีหรอกตลาดรถรุ่นเหล่านี้มองข้ามบนหมดอ่ะแล้ววันนี้มีตั้งแต่คุณเรียนมหาลัยคุณจะใช้รถเซกเมนต์นี้คุณเรียนจบแล้วทำงานแล้วขยับก็มีอีกเลเวลหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็เริ่มเป็นวัฏจักรของเขาไปคุณผู้ชมเพราะนั้นเทคโนโลยีถึงบอกว่าตามกันไม่ทันหรอกเมื่อก่อนเกียร์ออโต้สามสปีดก็วิ่งกันฮือฮาทั้งโลกวันนี้มัน9เกียร์แล้วอ่ะมันไม่ใช่3เกียร์แล้วอ่ะใช่ไหมฮะเกียร์มี9เกียร์แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าค่อยๆตามไปเมืองไทยก็ใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปผีผามอย่าเพิ่งไปใจร้อนแต่ถ้าบางคนก็ชอบบางคนก็บอกว่ารีบเปลี่ยนก่อนเท่ก่อนขับก่อนเท่ก่อนจะได้ไม่เหมือนใครแต่แน่นอนขับก่อนเท่ก่อนก็ต้องเจ็บหนักกับชาวบ้านเขาไม่เป็นธรรมชาติแล้วนะครับวันนี้เรา4คนลาไปก่อนหมดเวลานะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับรายการ Speak Talk แล้ว4คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณนะ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 ไปพร้อมคุณนะ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 